ครที่หลงผิดใครที่ออกไปเป็นแกนนำม็อบใครที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงนะให้มีการปลุกปั่นปลุกระดมมีการประท้วงมีการด่าท่อสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทยหยุดซะสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและก็ FC แฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศและก็ภายในประเทศนะครับกับรูปแบบการปกครองนะหลายคนก็บอกว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเจ้าฤทธิ์ลัทธินะฮะประชาธิปไตยประชาธิปไตยนั้นก็คือสิ่งที่หลายคนออกมาเรียกร้องและใฝ่ฝันว่าต้องมีตัวแทนนะฮะเข้าไปนั่งเป็นประมุขของประเทศในรูปแบบของประธานาธิบดีวันนี้ผมไม่ได้โจมตีสหรัฐอเมริกานะครับในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวนะครับก็มีประชาชนที่ฝักใฝ่รูปแบบการปกครองนะก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยได้มีอำนาจและก็เป็นประเทศหนึ่งที่เข้าไปแทรกแซงนะครับกิจการภายในต่างประเทศของประเทศอื่นก็เป็นเรื่องที่หลายคนนะฮะเฝ้าระวังว่าแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นกรณีที่จะส่งผลกระทบมายังประเทศไทยหรือไม่อย่างไรประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพี่น้องประชาชนครับประมุขของประเทศนั้นถือว่าเป็นหน้าเป็นตาการที่เรามีสถาบันกษัตริย์แล้วก็มีการสืบสันติวงศ์นะเป็นทอดๆเป็นรุ่นลูกนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมีจารีตประเพณีอันดีงามวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อเมริกาหลายคนบอกว่าเป็นกรณีที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแน่นอนครับทุกวันนี้การเลือกตั้งนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอะไรก็ตามครับไม่ว่าอยู่ในระบบไหนไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนอยู่แห่งหนตำบลใดถ้าขาดคุณธรรมนะฮะถ้าคนขาดคุณธรรมบุคคลที่จะมาขออาสาเป็นตัวแทนหรือ เป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารองค์กรนั้นถ้าหากไร้ซึ่งคุณธรรมก็ไม่สามารถทำให้องค์กรนั้นเจริญรุ่งเรืองได้วันนี้อดีตนายธนาคารใหญ่ที่จีนนะฮะถูกศาลประหารชีวิตในกรณีรับสินบนมูลค่าเกือบหมื่นล้านในกรณีที่นั่งบริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์ของประเทศจีนวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นและก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเรามีบทเรียนมากมายที่ผ่านมาวันนี้เราอยู่ในช่วงวิกฤตศรัทธาเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองแน่นอนครับวิกฤตการเมืองและก็เศรษฐกิจนั้นมันไปทั่วโลกไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยประเทศไทยนั้นยังถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แม้หลายคนจะออกมาโจมตีรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลนั้นเป็นกรณีที่ไม่ช่วยเหลือประชาชนรัฐบาลช่วยนะครับช่วยอย่างเต็มความสามารถก็ธรรมดาการเมืองมี2ฝั่งและก็มี3ฝ่ายฝั่งรัฐบาลฝ่ายค้านและก็ฝ่ายที่อยู่เฉยๆไม่เห็นด้วยกับทั้งรัฐบาลและไม่เห็นด้วยกับทั้งฝ่ายค้านอันเป็นปกติแต่วันนี้เจ้าลัทธิอย่างอเมริกานะครับเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในกรณีที่มีกลุ่มม็อบอ้างตัวเองว่าเข้าไปปกป้องนะฮะความถูกต้องในการเลือกตั้งมีการใช้อาวุธนะฮะสลายม็อบดูประเทศไทยดีครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราไม่ได้ใช้อาวุธนะฮะที่ผ่านมาเราใช้น้ำฉีดไล่ม็อบให้สลายม็อบก็เป็นกรณีที่ประเทศไทยพยายามที่จะทำทุกอย่างนะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจถึงสิทธิ์ตัวเองหลายคนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ต้องการให้มีการเลือกตั้งเราก็เลือกตั้งไปแล้วนะฮะเมื่อเลือกตั้งแล้วก็ผ่านกระบวนการในการคัดเลือกนายกอีก2ปีเสร็จก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่รัฐธรรมนูญไม่ดีก็ยกร่างใหม่ค่อยเป็นค่อยไปครับถามว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญถึง20ฉบับวันนี้เราอยู่ในช่วงวิกฤตก็อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจว่าระบบการเลือกตั้งนั้นเป็นรูปแบบที่ดีแต่ถ้าหากว่าบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการการเมืองหรือการเลือกตั้งนั้นไม่สะอาดไม่มีคุณธรรมคิดแต่จะเข้าสู่ตำแหน่งแล้วไปกอบโกยมันก็ไร้ค่าผมถึงบอกว่าทุกวันนี้ถ้าหากคนใดก็ตามอยู่ในวงการใดก็ตามไม่ว่าอาชีพทนายความทหารตุลาการผู้พิพากษา
อัยการข้าราชการทลายซึ่งคุณธรรมจบครับถ้าไม่มีคุณธรรมประจำตัวเนี่ยทำอะไรหรือไปอยู่ในตำแหน่งอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรครับก็คิดอย่างเดียวที่จะโกงกินวันนี้จิตสำนึกที่นักการเมืองและก็ประชาชนคนไทยทั้งชาติสมควรที่จะหันกลับมานั่นคือมีคุณธรรมประจำตัวเองทุกคนรู้ครับว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วเพราะอะไรครับจิตภายใต้สำนึกของคนนั้นสามารถเบ่งบอกได้อยู่แล้วว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีถ้าหากเราปฏิบัติดีคิดดีพูดดีทำดีเราพูดเสียงดังได้ครับแต่ถ้าหากเราพูดดีแต่ว่าทำชั่วเนี่ยจบครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตภายใต้สำนึกเนี่ยเบ่งบอกเองแม้คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งนะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าหากคุณไร้ซึ่งคุณธรรมขาดคุณธรรมไม่มีทางที่คุณจะสง่างามได้แม้คุณจะอยู่ในตำแหน่งยาวนานกี่ปีก็ตามเมื่อไหร่ที่คุณพ้นจากตำแหน่งมีการสืบสาวราวเรื่องสืบสวนนะแน่นอนครับความผิดที่คุณทำไว้ความผิดที่คุณนะไร้ซึ่งคุณธรรมมันจะปรากฏดังนั้นไม่ต้องไปพูดถึงใครหรอกครับแค่ว่าดูจิตตัวเองเนี่ยว่าตัวเองดีหรือไม่ดีเริ่มจากชีวิตส่วนตัวตัวเองเริ่มจากครอบครัวตัวเองแล้วไปสังคมดังนั้นถ้าหากคนไทยทุกคนนะมีจิตสำนึกและมีคุณธรรมประจำตัวประจำใจนะครับเรารู้เองว่าสิ่งไหนควรไม่ควรสังคมทุกวันนี้อยู่ยากลำบากนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมเองนั้นเป็นคนดีเลิศประเสริฐสีแต่ผมพยายามทำดีที่สุดทำดีให้มากที่สุดและหลีกเลี่ยงการทำเนาะทำความชั่วให้น้อยที่สุดนะฮะการทำบางทีของเราเนี่ยเราจะไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นวันนี้ที่บอกว่ารัฐที่ประชาธิปไตยที่หลายคนที่เป็นคนไทยออกมาเรียกร้องต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงนะเราเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบของเราวันนี้เรามีประมุขของประเทศนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราสง่างามครับเรามีสถาบันอันเป็นศูนย์รวมจิตใจนะอย่าลืมว่าการเลือกตั้งคนเนี่ยครับคนๆนึงจะก้าวขึ้นไปสู่เป็นประมุขของประเทศนั้นไม่รู้ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างไม่มีการกำกับดูแลไม่มีการตรวจสอบความเป็นมาแต่อย่าลืมว่าสถาบันนั้นมีความเป็นมาและการที่จะได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งต่างๆระดับชั้นของพระบรมสันตุวงศ์นั้นมีความเป็นมามีการสืบสันติวงศ์นะฮะว่าจากใครถึงใครและมีจารีตประเพณีอันดีงามผมบอกเลยว่าวันนี้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่ทั่วโลกอิจฉานะครับอิจฉาคนไทยอิจฉาประเทศไทยประเทศไทยมีภูมิประเทศนะฮะที่ดีมีบรรยากาศดีมากแล้วก็ผู้คนจิตใจ 99.99 ดีเป็นสยามเมืองยิ้มมีการลงทุนมีการค้าการขายแม้ว่าประเทศเราจะไม่ได้มีความที่บอกว่าเป็นประเทศที่อันดับหนึ่งหลายๆเรื่องแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราเป็นตัวเราเองนั่นแหละมันทำให้เรานั้นมีคุณค่ามีฐานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยผมเพิ่งบอกว่าแน่นอนครับวันนี้เราอาจจะเจอวิกฤตศรัทธาเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจคือการแพร่ระบาดของโรคร้ายโควิดแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกันดีมากวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดน้อยลงครับเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องประชาชนนั้นตื่นตัวและให้ความร่วมมือกับทางราชการทุกคนเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองรักษาสิทธิ์และให้เกียรติคนอื่นเห็นไหมครับมันก็ทำให้ยอดของผู้ติดเชื้อน้อยลงสำหรับคนที่ทำไม่ดีพวกที่เปิดบ่อนพวกที่นำเข้าต่างด้าววันนี้ก็มีการกวาดล้างแน่นอนครับผมบอกว่าเรื่องของการเมืองนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจระบอบการปกครองของเราไอ้คนที่ออกมาเรียกร้องบอกว่าปีหน้าล้มเจ้าแน่นอนครับเจ้าไหนก็ตามที่ออกมาด่าหน้าด่าสถาบันผมถึงบอกว่าปีนี้จัดเก็บให้หมดทำไมคุณไม่เข้าสู่องค์กรทางการเงินผ่านการเลือกตั้งวันนี้หลายคนนะฮะที่เคยเป็นนักประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องนะทำผิดกฎหมายติดคุกติดตารางวันนี้กลับตัวกลับใจครับเพราะอะไรครับสิ่งที่เขาทำไปนั้นเรียกร้องไปนั้นมันเป็นกรณีที่มีผลประโยชน์แอบแฝง
ผมถึงบอกว่าวันนี้ขอให้ทุกคนนั้นมีคุณธรรมในใจมีคุณธรรมประจำใจเอาความดีความงามของแต่ละคนนั้นเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องชี้วัดว่าแต่ละวันนี้เราทำดีอะไรบ้างแต่ละวันนี้เราคิดดีพูดดีทำดีคดโกงใครไหมแล้วเมื่อต่อกฎหมายไหมเอาแค่ทุกคนคิดแค่นี้สังคมไทยนี้จะน่าอยู่มากเพราะทุกวันนี้ขาดคุณธรรมไงฮะขาดคุณธรรมคนที่อยากเป็นใหญ่ก็ไม่คิดถึงคุณธรรมนะฮะถึงบอกพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ที่อเมริกาผมมีเพื่อนอยู่หลายคนมีญาติพี่น้องทุกคนอยากกลับมาประเทศไทยนะครับผมมีพี่น้องที่เป็นคนลาวแล้วก็ไปมีครอบครัวและสัญชาติอเมริกาที่อเมริกาไปไหนก็ไม่ได้โรคร้ายก็ระบาดผมถึงบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่มากเรามาช่วยกันรักษาหวงแหนพื้นแผ่นดินทองของเราดีกว่าครับนั่นคือการที่เรามีคุณธรรมจริยธรรมประจำตัวประจำใจภายในตัวตนก่อนอะไรเข้าไปสู่องค์กรวันนี้ถ้าหากทุกคนเนี่ยมีคุณธรรมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวประตนเนี่ยอยู่ในขอบเขตของกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่ในศีลธรรมดีงามไม่มีปัญหาเกิดขึ้นฮะทุกคนละเมิดฮะละเมิดศีลละเมิดกฎด้วยความมักใหญ่ไฟสูงมันมีทั้งนั้นแหละครับแต่ผมบอกเลยว่าใครก็ตามที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่ได้มาโดยมีชอบสุดท้ายนะฮะตัวคุณจะทุกข์ทรมานที่สุดเพราะอะไรครับสิ่งที่คุณได้มาไม่ว่าก้าวขึ้นไปอยู่ตำแหน่งนะฮะจากผู้กับเป็นรองผู้การจากรองผู้การเป็นผู้การเป็นผู้จัดการพวกนี้ถ้าหากคุณได้มาโดยมีชอบสุดท้ายความสง่างามในตำแหน่งที่คุณได้มาแต่วันที่คุณถอยออกจากตำแหน่งจะเป็นวันที่คุณเก็บช้ำที่สุดในชีวิตผมถึงบอกลูกหลานพรรคพวกเพื่อนฝูง FC แฟนคลับว่าอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าหากสิ่งไหนก็ตามถ้าเราได้มาโดยไม่ชอบไม่เป็นตามวิถีทางแห่งธรรมและก็วิถีทางของประชาธิปไตยหรือวิถีทางของรัฐธรรมนูญอย่าเลยครับวันนี้ที่ออกมาพูดพี่น้องครับตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าคนเนี่ยถ้าหากไม่มีคุณธรรมประเทศไหนก็ตามมันก็จะเสื่อมถอยลงไปยิ่งคุณเจริญเทคโนโลยีมากเท่าไหร่แต่คุณไม่เจริญเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมภายในจิตใจนะฮะมันก็ถดถอยสังเกตนะฮะประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีนะแต่ถดถอยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นเราต้องมาปลูกฝังเยาวชนให้รู้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังให้ลูกหลานเรานั้นเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่าไปด่าไปว่าเขานะฮะวันนี้ผมเรียกร้องให้คนที่หลงผิดในลัทธิประชาธิปไตยนะฮะที่ออกไปเป็นม็อบชู3นิ้ว10ข้อเรียกร้องวันนี้ต้องกลับหันหลังมาคิดมาพิจารณาว่าสิ่งที่เองออกไปเรียกร้องนั้นมันเป็นยังไงและมันดีไหมลัทธิประชาธิปไตยแต่วันนี้เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีรูปแบบการปกครองที่มีองค์กรทางการเมืองเปิดกว้างให้ทุกคนนั้นเข้าไปใช้สิทธิเสนอตัวตนเองเป็นผู้บริหารอยากให้ลูกหลานที่ฟังทนายบุญฟังลุงฟังพ่อบุญอยู่คิดใหม่ทำใหม่ซะปีใหม่แล้วอย่าไปหลงไหลอย่าไปเชื่อนะฮะบุคคลที่รับเงินจากต้นแบบลัทธิประชาธิปไตยมากลุ่มคนพวกนี้คิดหรือครับว่าเขาจะไม่หวังผลประโยชน์จากแกนนำจากม็อบที่เป็นแกนนำรับเงินมาจากต่างประเทศเขาหวังประโยชน์ทั้งนั้นนะฮะผมถึงบอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นผืนแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมถ้าใครเชื่อโลกหลังความตายเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษเชื่อเรื่องของบุญกรรมมีจริงนั่นแหละครับเราจะอยู่อย่างมีความสุขอย่าลืมว่าเราเชื่อเรื่องของอภิวิหารเรื่องของเทวดาเรื่องความมีอยู่จริงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราเชื่อสิ่งพวกนี้ตัวเรานั้นจะยืนอยู่ได้ผมที่บอกว่าทุกวันนี้กลับมาลูกหลานกลับมาศึกษาตัวเองกลับมาศึกษาวิถีทางชีวิตของความเป็นอยู่ของประเพณีประเทศไทยอย่าไปหลงไหลจนเกินไปผมที่บอกว่านี่รูปแบบการปกครองประเทศไทยนั้นมีการนำรูปแบบของประธานที่ดีมาใช้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าอบต.นะอบจ.กรณีคือให้ประชาชนนั้นเลือกผู้บริหารสูงสุดในองค์กรด้วยตัวเองเห็นไหมฮะ
แต่สุดท้ายรูปแบบการปกครองที่แบบว่านี้เป็นไงครับถ้าหากว่าบุคคลที่มาเสนอตัวเป็นผู้บริหารองค์กรขาดคุณธรรมมันก็จบฮะมีการซื้อเสียงแจกจ่ายเงินก็โหเยอะแยะเลยทุกวันนี้เดิมทีผมทำคดีเลือกตั้งเยอะมากทุกวันนี้ผมไม่ทำแล้วเพราะอะไรครับมันก็เห็นได้ซื้อเสียงทุกคนน่ะถึงบอกว่าวันนี้เราไปรูปแบบของลัทธิประชาธิปไตยแต่ถ้าหากความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมภายใต้จิตใจศีลธรรมดีงามไม่มีจบครับไร้ค่านะฮะก็วิงวอนนะฮะลูกหลานวิงวอนหลายๆคนผมพูดตลอดว่ากลับมาอยู่หลักเดิมคือหลักความจริงเราอยู่บนพื้นฐานรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักดีที่สุดดีที่สุดแล้วครับนะฮะใครที่หลงผิดใครที่ออกไปเป็นแกนนำม็อบใครที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงนะให้มีการปลุกปั่นปลุกระดมมีการประท้วงมีการด่าท่อสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทยหยุดซะถอยกลับมากลับมาคิดนะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ต้องให้โอกาสเด็กส่วนไหนที่เด็กหลงผิดไปนะฮะก็ต้องให้อภัยกันกฎหมายนะมีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าหากเราเข้าใจโดยหลงเชื่อไม่มีเจตนาที่จะไปก่อความวุ่นวายมั่วสุมปลุกปั่นปลุกระดมเป็นการละเมิดกฎต่อกฎหมายมาตรา116มันก็ออกได้สั่งไม่ฟ้องได้ศาลยกฟ้องนั่นแหละครับสำคัญคือคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคุณเบื้องหลังที่เป็นคนไทยที่พยายามขายชาติขายจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยประชาชนคนไทยต้องหยุดถ้าวันนี้ไม่หยุดนะครับมันก็สร้างความวุ่นวายไปเรื่อยนะวันนี้พี่น้องลูกหลานพี่น้องประชาชนคนไทยครับไปดูต้นแบบประชาธิปไตยอเมริกาเป็นไงฮะนั่นคือการแข่งแย่งอำนาจเมื่อมีอำนาจแล้วก็เข้าไปบริหารทุกคนหลงติดยึดติดในอำนาจไงครับวันนี้ออกมาพูดอาจจะกระทบกับอเมริกาอเมริกาก็ถือว่ามีบุญคุณประเทศไทยแต่อเมริกาก็ได้ประโยชน์จากประเทศไทยไปเยอะพอสมควรแต่อะไรก็ตามวันนี้เราเป็นเอกราชเรามีผืนแผ่นดินไทยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยดังนั้นคนไทยต้องรักแล้วก็ศรัทธาในรูปแบบการปกครองและศรัทธาในสถาบันอันเป็นที่พึ่งของคนไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์ผมถึงบอกน้องประชาชนว่าวันนี้ถ้าเราไม่ย้อนกลับมาดูหลักความจริงและก็ไม่ย้อนดูอดีตเราจะไม่เห็นอนาคตอย่าลืมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นได้วางรากฐานและก็คิดเพื่อคนไทยนั้นล่วงหน้าไปร้อยปีคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นไม่ได้คิดนะที่จะไม่ช่วยรัฐบาลไม่ช่วยประชาชนนะสถาบันนั้นได้คิดวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนนั้นล่วงหน้า50ปี100ปีนะมีการวางรากฐานทำยังไงให้ประชาชนอยู่ดีกินดีสังเกตจากพระองค์ท่านรัชกาลที่9พระองค์ท่านเนี่ยผุดโครงการพระราชดำริต่างๆขึ้นมาเนี่ยท่านคิดล่วงหน้าเนี่ย100ปีนะท่านไม่ได้คิดแค่ปี2ปีนะความยั่งยืนความปึกแผ่นและความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยนั้นได้มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์นะฮะโดยเฉพาะรัชกาลที่9นั้นวางรากฐานเยอะมากผมจะบอกว่านับแต่วันที่1กุมภาพันธ์ต้นไปผมจะเอานะฮะโครงการพระราชดำริต่างๆของพระเจ้าอยู่หัวมาพูดเป็นรูปแบบที่เต็มรูปแบบเลยมีการแสดงภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งนะฮะให้คนไทยได้รู้ซึ้งถึงความเป็นไปและความเป็นมาของประเทศไทยพี่น้องครับเรามีรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดก็คือรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประมุขเรานั้นเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยทั้งชาติและเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั้งโลกวันนี้ลูกหลานที่หลงผิดลูกหลานที่เข้าใจผิดไปร่วมกับม็อบ3นิ้วร่วมกับม็อบ10ข้อเรียกร้องถอยกลับมานะครับกลับมาอยู่กับหลักความจริงมาดูรูปแบบการปกครองของประเทศไทยเรามีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทำอย่างไรเราจะเดินหน้าให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นอยู่ดีกินดีนั่นคือเราเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองนะก็ฝากถึงลูกหลานที่หลงผิดนะครับกลับตัวกลับใจซะใครที่เป็นแกนนำเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความที่พยายามละเมิดต่อกฎหมายให้นั่งสงบสติอารมณ์ลองนั่งสงบจิตอารมณ์ครับสัก1นาทีนะฮะลองกั้นหายใจว่าไม่หายใจอ้อตัวกูอยู่นี้เองถ้ากูไม่หายใจกูคือตายถ้า
ถามว่าชีวิตนี้คุณต้องการอะไรที่สุดในชีวิตถามตัวเองว่าชีวิตเรานั้นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้คืออะไรและสิ่งสำคัญรองลงมาคืออะไรเอาแค่3อย่างและชีวิตคุณเนี่ยคุณต้องการทำอะไรให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่คิดเพื่อตัวเองอย่างเดียวทุกวันนี้ผมคิดเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักพยายามถอยจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องพยายามอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับเหตุการณ์ที่ผ่านมามันสอนให้เรารู้ว่าการที่เราอยู่ในสังคมนั้นเราต้องยึดหลักเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญถ้าเราไปยึดหลักเพื่อประโยชน์ตนเองอย่างเดียวไม่เอาสังคมไม่ช่วยเหลือสังคมไม่สร้างสังคมไม่ให้ความรู้สังคมนะฮะเราจะเอาเปรียบเดี๋ยวสังคมนะเอาประโยชน์ส่วนตัวนั้นถือว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์การที่เกิดมนุษย์นั้นถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อเราได้ฉุดช่วยผู้คนนั้นเข้าใจหลักธรรมเข้าใจรูปแบบการปกครองให้อยู่กับความจริงอย่าหลงไหลในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับวันนี้อาจจะพูดนอกประเด็นหรือว่านอกกรอบไปในประเด็นของรัฐที่ประชาธิปไตยกับอเมริกาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับอเมริกาดังนั้นเราอย่าไปฝักใฝ่นะก็วิงวอนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่จริงในสากลโลกจงช่วยปกปักรักษาประเทศไทยช่วยปกปักรักษาคุ้มครองคนไทยทุกคนให้รอดพ้นจากวิกฤตการแพร่ระบาดโรคโควิด-19และสิ่งสำคัญที่สุดอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลหัวจิตหัวใจคนที่หลงไหลลัทธิประชาธิปไตยที่หลงผิดออกมาเรียกร้องและก็ออกมาก่อความวุ่นวายออกมาให้ร้ายสถาบันกษัตริย์ให้ได้กับเนื้อกับตัวกับใจและก็กลับไปเป็นคนไทยพลเมืองที่ดีของประเทศไทยช่วยกันพัฒนาชาติไทยพี่น้องครับคนเราไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งอะไรยศถาอะไรก็ตามเป็นพ่อค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรถ้าหากเราคิดดีพูดดีทำดีและก็เคารพกฎหมายไม่ละเมิดกฎหมายก็ถือว่าเราเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติแล้วคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะทนายความพลเมืองไทยและในฐานะนักการเมืองผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีครับ
ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน